ใครที่กำลังมองหาไมค์คอนเดนเซอร์ในราคาหลักพันมีไฟ RGB รองรับเสียงได้ชัดนะคะเดี๋ยววันนี้เฟซจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้ท่านชมได้ดูกันค่ะไปดูพร้อมกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนึงด้วยนะคะวันนี้กับเฟซในการรีวิวอุปกรณ์ไมค์จากแบรนด์ Fantech ค่ะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Leviosa หรือรหัส MCX01 ไมค์ตัวนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์ค่ะราคาหลักพันเท่านั้นแล้วก็ในช่วงลดราคาเนี่ยอาจจะเหลือแค่900กว่าบาทนะคะแล้วก็รับเสียงได้ดีมากตอนนี้ที่ทุกคนกำลังได้ยินนะคะเป็นเสียงไมค์จากแบรนด์นี้เลยแล้วไมค์ตัวนี้นะคะยังมีโหมดอีกเยอะมากๆฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะก่อนจะไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้เฟซด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเกมมิ่งเกมใหม่ๆที่จะมารีวิวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันก่อนเลยค่ะว่าของในกล่องมีอะไรบ้างมาเริ่มเปิดกล่องกันเลยค่ะด้านในเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอไมค์นะคะแล้วก็ขาตั้งไมค์แล้วจะมีตัวฟองน้ำแถมมาให้เลยนะคะเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยนะสามารถใช้งานได้ในกล่องเดียวจบเลยค่ะในกล่องด้านล่างนะคะก็ยังมีของอีกเนาะหยิบโฟมออกมาค่ะข้างล่างก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับใบรับประกันของแบรนด์ Fantech แล้วก็จะมีตัวสายที่เอาไว้เชื่อมต่อไมค์กับตัว PC นะคะสุดท้ายก็จะเป็นใบคู่มือค่ะที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่านกันเท่าไหร่เพิ่มเติมเรื่องประกันนิดนึงค่ะตัวนี้ได้รับประกันจาก Gadget Villa ด้วยนะคะ2ปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยโดยรวมในการ Unbox ก็จะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบไมค์กับขาตั้งไมค์กันดีกว่าสำหรับการประกอบขาตั้งนะคะอันนี้ไม่ยากเลยสามารถทำเองได้นะไม่มีคู่มือก็ทำได้ค่ะแค่ดูแบบว่าอุปกรณ์ตามภาพนะคะไปเรื่อยๆมันก็จะใส่ได้ลงล็อกตามปกติเลยไม่มีอะไรยากเลยนะนี่ใช้งานง่ายมากแต่ตัวนี้มีข้อเสียนิดนึงค่ะคือขาตั้งมันสูงมากเลยมันปรับให้ลงมาเตี้ยคือทำไม่ได้นะคะแล้วตัวไมค์ก็สูงอยู่แล้วด้วยคือเฟซชอบอย่างนึงค่ะคือมันเหมือนเอามาเป็นไมค์บูมได้นะคะตอนเรคคอร์ดตัวคีย์บอร์ดอัดเสียงต่างๆเนาะมันก็จะปรับองศาของตัวไมค์ได้เลยค่ะอันนี้สะดวกสุดๆมาในส่วนของตัวไมค์กันบ้างดีกว่าค่ะไมค์ตัวนี้นะคะเป็นไมค์แบบคอนเดนเซอร์เชื่อมต่อผ่าน USB เนาะแน่นอนว่าการรับเสียงมันค่อนข้างที่จะชัดอยู่แล้วค่ะแล้วก็แพทเทิร์นในการรับเสียงของเขานะคะจะเป็นแบบคาร์ดิโอยก็คือการรับเสียงตรงด้านหน้าอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับใครที่แบบว่าเอาไปแคสเกมก็คือพูดกับไมค์ตรงๆเลยแล้วก็ด้านหลังเป็นคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยการรับเสียงคีย์บอร์ดก็จะน้อยลงด้วยค่ะและไมค์ตัวนี้นะคะเหมาะกับการใช้งานในหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยร้องเพลงหรือว่าอัดไลฟ์เสียงต่างๆได้หมดเลยค่ะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งใน Mac แล้วก็ PC อันนี้เฟซไปลองมาแล้วไมค์ตัวนี้สามารถปรับทุกอย่างได้ตรงไมค์หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมิวการปรับเสียงการเล่นแอคโคต่างๆนะคะมิวตรงนี้ก็คือสามารถเอาไว้ปิดไมค์แล้วก็จะปิดไฟ RGB ไปด้วยเลยนะถ้ากดเปิดก็คือจะมีไฟ RGB ด้วยค่ะสำหรับแอคโคเนี่ยก็จะเป็นการทำให้เสียงมันก้องๆเนาะตอนนี้ทุกคนได้ยินอยู่นะคะก็จะเป็นเสียง Echo Effect ของไมค์ตัวนี้เลยนะคะคือไม่ต้องไปโหลดอะไรเพิ่มเลยนะมันจะเป็นเหมือนแบบงานวัดเลยก็คือเป็นมัคคทายกตอนประกาศแบบว่าสามารถมาฟังลูกนิมิตได้ตรงหน้าวิหารเลยนะคะผมแบบนี้เพื่อขยาวเอฟเฟกต์นี้นะคะไปเล่นกับเพื่อนตอนคุยกับเพื่อนก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะอันต่อมานะคะจะเป็นการปรับระดับเสียงอะไรก็ไม่มีอะไรมากค่ะแล้วก็จะมีรูเสียบหูฟังเอาไว้สำหรับแบบมอนิเตอร์ฟังได้เลยนะคะก็เอาแจ็ค 3.5 เสียบเข้าไปอันนี้ก็จะเอาไว้แบบฟังเสียงของเราตอนพูดได้เลยในพาร์ทนี้นะคะเราก็จะมาเทสเสียงไมค์กันนะอันนี้เป็นเสียงไมค์สดๆเลยนะคะที่อัดผ่านโปรแกรมไม่มีการปรับเสียงใดๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เราปรับเสียงไว้ในคอมพิวเตอร์อยู่ที่85แล้วก็ตรงไมค์ก็ปรับไว้ตรงเลขบวกพอดีเลยค่ะไม่ได้เปิดแอคโคเนาะตรงนี้เฟซจะใส่ตัวฟองน้ำไว้ด้วยนะคะกันเสียงนู่นนี่นั่นจะได้รู้ว่าพอใส่แล้วเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเสียงอะไรกันดีแบบว่าพูดให้มันมีพอพานเยอะๆพึบเป่าลมก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะคะยังไงเดี๋ยวลองเทสเสียงคีย์บอร์ดให้ด้วยแล้วกันเหมือนแบบว่าเราลองแคสเกมนะคะระยะห่างเท่านี้เลยแล้วก็มองจอแคสเกมไปด้วยจะได้แบบเอ้ยเผื่อใครเอาไปใช้งานจริงก็จะเสียงประมาณนี้นะคะก็คือรับเสียงจากด้านหน้าแล้วก็ตรงด้านหลังไม่ได้รับเสียงนะอันนี้คือพิมพ์ไปด้วยเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ตึ๊บแล้วเราลองมาเทสเอาตัวฟองน้ำออกกันดูนะคะว่าเสียงมันจะออกมาประมาณไหนตอนนี้เราถอดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเทสเสียงไมค์โดยไม่ใส่ตัวฟองน้ำเนาะตรงนี้มองเข้าไปนะคะก็จะเห็นตัวรับเสียงของไมค์ตัวนี้อยู่เดี๋ยวลองหมุนรอบให้ดูแล้วกันว่ามันรับเสียงแค่ด้านหน้าจริงๆนะคะก็คือปากต้องอยู่ตรงกับด้านหน้าตรงนี้เลยโลโก้มันจะมีบอกลองตรงริมๆก่อนฮัลโหลค่ะฮัลโหล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 เทสไมค์ค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครเผื่อแบบเฮ้ยลองมาทำ ASMR มันจะติดไหมเนาะก็จะประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าแนะนำให้ลองใส่ไว้นะเผื่อแบบมีเสียงพัดลมเข้านะคะก็จะกันลมได้ในประมาณหนึ่งเลยแล้วเราลองไปฟังเสียงเทสหลังจากการปรับเสียงกันบ้างค่ะเช่นตัดเสียง noise ออกแล้วก็เพิ่มไดนามิกต่างๆนะคะจะได้รู้ว่าไมค์ตัวนี้ยืดหยุ่นในการใช้งานแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานในด้านของการอัดเสียงพากเสียงได้เยอะมากๆเลยเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินตอนนี้นะคะก็จะเป็นเสียงไมค์ที่เฟสได้ทำการปรับแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นโทนนุ่มๆหน่อยให้มันมีไดนามิกนิดนึงนะคะการปรับเสียงนี้นะคะก็จะปรับเสียงในออดิชั่นเลยนะตัดน้อยต่างๆเป็นที่เรียบร้อยค่ะเฟรรู้สึกว่าไมค์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเนาะเดี๋ยวลองพิมพ์ให้ดูด้วยกันระหว่างเราลองตัดเสียงน้อยออกไปแล้วนะคะว่าโอเคเสียงคีย์บอร์ดร้อนเราเล่นเกมประมาณไหนสำหรับความห่างของไมค์ที่เฟรแนะนำก็น่าจะเป็นประมาณฝ่ามือนี้แหละไม่ดังเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะคะนี่เราก็เล่นไปเลยค่ะฮัลโหลค่ะวันนี้เราจะมาแคสเกมไมค์ครับกันนะคะหรือว่าใครจะเอาไปอัดเสียงเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปจะลองอัดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงให้ดูกันนะคะในพาร์ทนี้นะคะเดี๋ยวเฟรจะมาร้องเพลงเพื่อเทสเสียงไมค์ของแบรนด์แฟนเทคตัวนี้กันค่ะโดยจะมีไมค์ตรงนี้นะคะไม่ได้ปรับเสียงอะไรเลยความห่างจากปากก็ประมาณ1ฝ่ามือแล้วก็จะมีกีตาร์1ตัวอยู่ตรงหน้าแล้วก็ร้องสดๆแบบนี้เลยนะคะไม่ได้มีการปรับเสียงใดๆนะเสียงที่ทุกคนจะได้ยินต่อไปนี้ก็คือเสียงที่แบบเฟรร้องเพี้ยนเลยแล้วก็เสียงกีตาร์บดๆเลยนะคะลองเล่นเป็นนิดๆหน่อยๆแล้วกันถ้าเกิดใครอยากได้ไมค์ตัวนี้ไปเพื่อร้องเพลงนะคะอัดเสียงต่างๆเนาะ Take my hand let's see where we wake up tomorrow Breathless pain sometimes just one night stand I'll be damn he'll be the man in back his arrow So let's get down เสียงของไมค์นะคะที่ร้องเมื่อกี้มีจับคอร์ดผิดบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทต่อไปกันเลยนะคะว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของราคาของไมค์ตัวนี้กันค่ะราคาตัวนี้อยู่ที่ 1,090 บาทเท่านั้นเองนะเป็นไมค์ที่แบบเฮ้ยราคาถูกมากมันเสียงดีพอๆกับไมค์ที่เฟซใช้อยู่ในราคา 3,000 4,000 เลยอะและในบางช่วงนะคะไมค์ตัวนี้มีลดราคาเหลือแค่990บาทเท่านั้นเองไม่ถึง 1,000 น่ะคือแบบโอ้โหถูกมากเดี๋ยวเฟซจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีโค้ดลดต่างๆด้วยลองเข้าไปดูในลิงก์เลยสรุปรวมนะคะไมค์ตัวนี้ถือว่าเป็นไมค์ที่แบบโอ้ยราคาถูกมากคือไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันคุ้มจริงๆเพราะว่าได้ลองใช้อัดเสียงทุกคนก็ได้ยินเสียงในคลิปนี้นะคะมันผ่านตัวไมค์นี้หมดเลยนะมีการปรับเสียงก็จริงค่ะแต่อยากให้รู้ไว้ว่ามันยืดหยุ่นในการใช้งานมากน้อยแค่ไหนเนาะใครที่กำลังจะหาไมค์ไปแคสเกมนะคะหรือว่าไปอัด ASMR ร้องเพลงต่างๆถือว่าตอบโจทย์สุดๆเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะป้ายยาสำเร็จนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้เฟซด้วยนะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากเสริมตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะคลิปหน้าเฟซจะมารีวิวอะไรอีกก็รอติดตามได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย